ท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามเพ็งทองผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยเรื่องที่จะขอหารือวันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องจังหวัดบึงกาฬทุกคนกำลังเฝ้ารอครับคือเรื่องของโครงการสนามบินจังหวัดบึงกาฬครับท่านประธานจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลครับถ้าถามพี่น้องคนบึงกาฬก็จะเข้าใจดีครับโดยเฉพาะคนบึงกาฬที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือลูกหลานคนบึงกาฬที่ไปเรียนยังจังหวัดอื่นๆต่างก็มีความยากลำบากครับในการเดินทางทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการเดินทางมายังกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของประเทศไทยบึงกาฬอยู่ห่างจากกรุงเทพถึง765กิโลครับถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครับยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะใช้เวลาประมาณ15ถึง20ชั่วโมงซึ่งนานมากครับเรียกได้ว่าใช้เวลาเดินทางไป1วันเต็มๆก็ว่าได้ครับในการเดินทางหรือถ้าจะเดินทางด้วยเครื่องบินครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเพราะต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินใกล้เคียงทั้งที่อุดรสกลนครและนครพนมครับซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไปสนามบินไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงครับเพราะสนามบินโดยรอบทั้ง3แห่งต่างก็อยู่ห่างจากบึงกาฬไปประมาณ200กิโลเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญครับท่านประธานวันสงกรานต์วันปีใหม่เทศกาลต่างๆพี่น้องลูกหลานคนบึงกาฬอยากจะกลับบ้านต้องต่อรถต่อเครื่องหาคนไปรับไปส่งเสียค่าใช้จ่ายหลายต่อเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอีกทั้งจังหวัดบึงกาฬกำลังได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวครับทั้งถ้ำนาคาที่ได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศหรือหินสามวานที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉุดรั้งการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬคือเรื่องของการเดินทางครับโดยเฉพาะในปัจจุบันครับสะพานไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซกำลังจะแล้วเสร็จคาดว่าการท่องเที่ยวและการลงทุนในจังหวัดบึงกาฬจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากประเทศใกล้เคียงครับไม่ว่าจะจากประเทศลาวประเทศเวียดนามและประเทศจีนที่จะเดินทางไปมาหากันได้สะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับการที่จะมีสนามบินเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วนครับท่านประธานครับเราชาวบึงกาฬเชื่อเหลือเกินครับว่าโครงการสนามบินจะเป็นโครงการที่คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและจังหวัดบึงกาฬได้เป็นอย่างมากทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬส่งเสริมการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดบึงกาฬด้วยครับโดยจากข้อมูลครับโครงการสนามบินบึงกาฬได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วครับผ่านขั้นตอนในการออกแบบและศึกษาผลกระทบ EIA เรียบร้อยแล้วจึงอยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานครับให้ช่วยเร่งอนุมัติและดำเนินการก่อสร้างโครงการสนามบินจังหวัดบึงกาฬเป็นการเร่งด่วนเพื่อการสร้างรายได้ให้ประเทศและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬด้วยครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ